สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับ่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วสําหรับปี25งหนี้2ทิศนี้นะคะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยไวโดยใช้วิธีการแก้วงจุ้ยเข้ามาช่วยไม่งั้นในปี25งหนี้เราจะเจอแต่ปัญหานะคะและอุปสรรคต่างๆในการทํางานรวมถึงปัญหาเงินทอง และโลครคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอกและกด subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูทิศแรกกันเลยที่ควรปรปับปรุงแก้หรับปีกระต่ายหรือกระต่ายน้ํานะคะซึ่งมันคือวันไหนเรามาดูกันค่ะวันจุดจีนปี25 2023ก็คือวันที่22มุมกราคม2023ตามดวงปีนะคะ25 กกนะคะกระต่ายเป็นสัตว์ประจำราศีตั้งแต่วันจุดจีน2566และตลอดทั้งปีจันทรคติจีนนะคะซึ่งจะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่9กุมภาพันธ์2567ค่ะธาตุน้ำ ในรูปหินเป็นแหล่งพลังงานหลักปฏติทินจีนปี2566นี้นะคะปีเถาะน้ำา2 2 3 3ต่อจากปีเสือน้ำา2 2 2 2ค่ะหลังจากความวุ่นวายและมีพลังของชาว12ลราศีสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ได้มากนะคะซึ่งตามหลักมงจุ้ยจีแล้วปี2566หลังจากผ่านช่วงเวลาสำคัญการฟื้นฟูที่มีเสือง,งอบงามการมาถึงปีเถาะนะคะ เป็นลางสังหรณของฟาร์มออนยูและสง,งบเนื่องจากเป็นปีที่เงียบขึึมและมีจังหวะที่ผ่อนคลายเริ่มมากขึ้นนะคะการง,งบสึกความท้าทายทางปัญญาจึงกลายเป็นผลหัดในปี2 2023นี้นั่นเองค่ะวงจุ้ยบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับปี2023นี้นะคะถ้าจัดให้ถูกทิศถูกทางนะคะจะจะช่วยลดทอนปัญหาไม่ว่าการเงินการงานรวมถึงนะคะดิคดีความนะคะให้น้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งเรามาดูกันนะคะสำหรับปี2566นี้ทิศอัป,ปมงคลคือทิศไหนและวิธีหาทิศอย่างถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเองค่ะ เรามาดูวิธีหาทิศกันก่อนค่ะวิธีหาทิศนะคะให้เรายือนอยู่กลางบ้านแล้วหันหน้านะคะออกไปหน้าบ้านใช้เข็มทิศที่เราโหลดแอปมาหรือเข็มทิศที่เราซื้อเนี่ยค่ะแล้วเพ่งเล็งไปทางทิศนั้นทิศนะคะที่มีปัญหาที่สุดในปี2566นี้นะคะก็คือทิศต,ตะวันออกค่ะ ซื้อเป็นทิดลายนะคะเสี่ยงกับการที่จะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลการโจรกรรมธุรกิจติดขัดมีเรื่องต้องให้เสียเงินทองมีหนี้สินสําหรับการแก้ปัญหานะคะแบบง่ายๆสําหรับทิศตะวันออกเลยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าแก้อย่างไรค่ะทิศตะวันออกประจําปีเถาะสองหนี้นะคะมีดาวอัปมงคลชื่อว่ายี่เฮกค่ะ กือมึงหรือดาวสองดำค่ะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ตามหลักของสำนักดาวบินถือว่าดาวสองดำเป็นดาวนำพาความโชคร้ายความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงมักก่อเกิดปัญหาเสียหายในเรื่องที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และส่งผลผลทำให้ท่านอาจเจ็บป่วยไข้ได้ตลอดปีหรือสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะก,กำเริบหนักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เนื่องจากในตำแหน่งนี้ทิศทางนี้ได้ปรากฏกลุ่มดาว มงคลอยู่ด้วยนะคะโคจรมาเกืลอนหนุนหลายดวงอันได้แก่ดาวข่าวสารยินดีดาวคุณซื้อดาวมารดาและดาวซับอนันต์ผลกระทบร้ายแรงจึงบรรเทาลงและแปลเปลี่ยนเป็นพลังมงคลอบอวนพื้นที่แทนฉะนั้นหากท่านต้องการเสริมดวงกระตุน้นดาวมงคลต่างๆให้ส่งผลปรากฏแน่ชัดท่านควรวางวัตถุมงคลเสริมทิศทางนะคะอันนี้นะคะช่วยได้นั่นก็คือ แพะสวรรค์น,นะคะควรสร้างความสำเร็จ1ชิ้นมาตั้งไว้เหนือโต๊ะทำงานหรือบนตู้หัวเตียงนะคะตามทิศต่างๆเพื่อช่วยสลายพลังงานพิฆาตของดาวสองดำให้สูญสิน้นและช่วยส่งเสริมให้ท่านและครอบครัวนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายปาศจากโรคภยัยไข้เจ็บประสบความสำเร็จรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแพะหยางหรือเอีย้ย นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความรุ่งเรืองความสําเร็จคนจีนโบราณยกย่องให้แพะเป็นสัตว์มงคลอันหมายถึงความโชคดีความรุ่งเรือง ดังนั้นวัตถุมงคลเสริมปรับทิศทางแพะสวรร์สร้างความสําเร็จจึงสื่อความหมายมงคลถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสาเร็จอันไม่รู้จบนะคะทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านของท่านและปกป้องทรัพย์สินไม่ให้ร,รั่วไหลพ้นจากเคาะภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองและก็ความเจ็บป่วยนะคะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะและนะคะ อีกวิธีหนึ่งนะคะให้แก้ไขโดยการวางแผ่นยันโรหะหรือแขวนเหรียญจีนโบราณเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะซึ่งเหรียญจีนโบราณและแพะเนี่ยนะคะหาซื้อได้ที่ราสดากับชอปตะวันตกนะคะทิศตะวันตกปีนี้2566เป็นอย่างไรคะ่ะปีนี้นะคะสำหรับทิศตะวันตกนะคะ ดาวหกเหลืองหลักเป๊ะนะคะแทนสัญ,ญลักษณ์ของดาวด้วยตัวเลขคือ6ท่าทองค่ะเป็นดาวมงคลดาวขุนนางตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจบารมีตำรวจทห,หารผู้ปกครองเจ้าเมืองการเดินทางจรมาประจำอยู่ที่ตัวตกกค่ะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นมีจิตใจที่เข้มแข็งมีวุฒิภาวะเป็นผู้นำสูงค่ะดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายที่รับราชการหรือพระ หรือผู้บริหารองค์กรบริษัทต,ต่างๆจะมีอำนาจบารมีมีชื่อเสียงสามารถเป็นผู้นำในการแก้ไขข้อพิพาทขัดแยง้งต่างๆได้ยอดเยี่ยมค่ะช่วยในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นนำพาซึ่งความสำเร็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะพรั่งพร้อมไปซึ่งทรัพย์สมบัติ นะคะรวมถึงฐานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าปี2-5 6ห้าหค้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทิศตวนตกก็ยังมีนะคะตำแหน่งของสมอสูรนะคะเป็นทิศกะะแสปะทะนะคะประจำปีจึงอาจอาจเกิดเรื่องเลวร้ายแฝงยุมนะคะรอวันนะคะปัทุระเบิดออกมาดังนั้นเพื่อการป้องกันนะคะเหตุร้ายดังกล่าวก่อนที่จะเกิดขึ้นจึงไม่ควรกระทบถึงดินนะคะในทิศตวนตกนี้นะคะ นั่นคือการทุบเคาะต่อขุดเจาะต่อเติมซ่อมแซมหรือถอนหรือโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นอังคาดไม่ฉะนั้นไม่เพียงแต่ไร้ผลดีแต่กลับส่มผลร้ายประสบกับปัญหาเคราะกรรมต่างๆนะคะรวมถึงอาการเจ็บป่วยรักษาไม่หายหรือมีสาเหตุต้องให้เสียทรัพย์สินเงินทองในทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดขวัญเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งประจำผูกพันกับทิตวันตกควรจัดวางกิเลโลหะค่ะเพื่อบรนทอนพลังร้ายของทิศสามอสูรน,นะคะจะทําให้กระแสนะคะปะทะนะคะเบาบางลงลดทอนข้อพิพาทขัดแยง้งไม่ลงตัวขจัดสิ่งเลวร้ายคายลงและที่สําคัญไม่ควรกระทบนะคะเป็นอันขาดนะคะอีกทั้งยังหายังควรจัดห้อยนะคะ แขวนเหรียญจีนโบราณโลหะเรียกว่ากู้เฉียนไว้นะคะเพื่อช่วยส่งเสริมพลังดาวมงคลก็เกิดผลพวงที่ดีทวีคูณยิ่งขึ้นค่ะส่งผลให้อำนาจวาสนาบารมีส่งเสริมให้ตำแหน่งหน้าที่การงานธุกรกิจการค้าการลงทุนนะคะรวมถึงการเรียนการศึกษาสำเร็จเห็นผลค่ะก้าวหน้าพัฒนาไปได้ดีนะคะทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะซึ่งนะคะ จะช่วยได้ดีมากๆถ้าใส่วัตถุมงคลตัวนี้นะคะก็ลองไปปรับเป็นไงมั่งคะทั้งสองทิศปรับปรุงแก้ไขไม่ยากเลยนะคะลองไปปรับปรุงแก้ไขกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรือพิวโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัดูเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพวกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ